โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการปรัชญาคุณธรรมนำกิจกรรมเด่นเน้นวิชาการวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นคุณธรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยอัตลักษณ์ของโรงเรียนบรรยากาศน่าเรียนรู้อัตลักษณ์ของนักเรียนบุคลิกภาพดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีห้องเรียนระดับปฐมวัย 1-3 จำนวน6ห้องเรียนและระดับบ้านสาธิตปฐมวัย1ห้องเรียนมีครูผู้สอนจำนวน13คนซึ่งเป็นครูที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยตรงและมีครูพี่เลี้ยงจำนวน3คนการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็กประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กรอบด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสำหรับด้านระบบกลไกการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจการศึกษาปฐมวัยโดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกิจกรรม6กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาทั้งนี้ยังมีการนำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach และแนวการสอนแบบ High Scope มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการนำนวัตกรรมการเล่นแบบ Loose Part Play เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านอย่างเต็มศักยภาพและทำให้เด็กเกิดทักษะ EF